มาครับวันนี้เรามากินส้มตำกันครับคือหลังจากที่ผมทำคลิปไปเมื่อเดือนที่แล้วคลิปแรกเลยเนี่ยผมประเดิมไปนะครับกินหมูกระทะอร่อยที่สุดหลังเที่ยงคืนคลิปนี้เหมือนเดิมครับกินส้มตำแม่งตีสี่แล้วเลยเป็นส้มตำที่อร่อยที่สุดหลังเที่ยงคืนคืออยากจะบอกว่าผมติดมากช่วงนี้ติดกินส้มตำปูปลากุ้งสดปูมามากไม่รู้เป็นอะไรนะผมกินติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยและกินเวลาหลังเที่ยงคืนตลอดแล้วผมเป็นเวลาที่แบบหิวอะไรแบบนี้มันชอบหิวแบบต้มส้มเปรี้ยวเผ็ดอ่ะคืออยากกินอะไรแบบนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะช่วงนี้ไม่รู้แพ้ท้องหรือเปล่านะครับเป็นเมนูโปรดของผมเลยนะครับตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้นะครับผมเป็นส้มตำร้านโปรดของผมเลยผมจะสั่งมา2ถุงนะครับเป็นส้มตำปูม้ากุ้งสดกับส้มตำปูปลาสีสันชาติมากยังครับผมวันนี้ผมซื้อกุ้งมาด้วยเป็นกุ้งขาวตัวเป้งนะครับดูขาใหญ่มากอ่ะคืออยู่พัทยามันก็ดีอย่างนึงนะครับเวลาเราหิวอะไรกลางคืนดึกดึกเดือดเดือดเนี้ยคือมันมีร้านที่แบบว่าพร้อมบริการเราตลอด24ชั่วโมงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกินอะไรแบบนี้กลางค่ำกลางคืนประมาณตายหาพอดีนี่ฮะอันนี้เป็นเชิฟนี่เครื่องเคียงครับผมเป็นหนังไก่ไส้กรอกแล้วก็บาร์บีคิวครับผมเดี๋ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนผมชอบกินถั่วฝักยาวมากเขาจะตำมาไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับคือเนี่ยจะตำมาให้เราได้เคี้ยวอ่ะคือที่อื่นตำมาแบบแหลกเลยอ่ะเดี๋ยวขอกินกุ้งของเขาก่อนส้มตำราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมมีคนถามมา รู้ได้ไงวะน่าจะมีคนถามแหละส้มตำนะครับผมปูม้ากุ้งสดผมซื้อมา150บาทมีกุ้งประมาณ 4-5 ตัว 5-6 ตัวแล้วก็ปูม้า1ตัวนะฮะผมถือว่าคุ้มเลยทีเดียวกุ้งหวานโคตรกรอบเลยกุ้งนี้ซื้อมาจากฟูดแลนด์นะผมตรงข้ามร้านต้มประจันบาลเลยติดตัว144บาทพอแล้วที่กินรีบนอนตีห้าแล้วไก่ขันได้ยินเสียงไหมไก่นั่งขันแล้วอะพูดแต่เอาจริงๆนะกุ้งเขาแม่งรสชาติส้มตำแทรกเข้าไปในเนื้อหมดแล้วอะอร่อยเลยอะแต่กุ้งที่ผมซื้อมาใส่แยกนะคือน้ำส้มตำยังไม่เข้าไปข้างในอะมันยังแบบหวานๆอะเนื้อกุ้งมันจะหวานๆแล้วก็กรอบแต่กินต้องกินคู่กับน้ำส้มตำนะถึงจะแซ่บของเขาไม่โคตรแซ่บอ่ะปูม้าหน่อยเผ็ดละปูม้าเนื้อหวานไม่ขาวครับสดจริงจุกที่หายเห็นปะโอ้ยปูมังตัวโคตรใหญ่โอ้ดูดูกุ้งเผ็ดโอ้โหดูจะสีแซ่บ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 อยู่เดี๋ยวมีซื้อกุ้งมาเพิ่มไหมนี่นั่งนั่งกินเลยสวยอร่อยนะโอ้โหอร่อยละอร่อยอร่อยใช้ต้องซดน้ำตามเพิ่มไอ้กินแต่กุ้งเพียวๆแม่งไม่ไหวกุ้งเพียวๆก็ตายแล้วเนี่ย
ไม่อันนี้เป็นกุ้งที่ซื้อมาใส่แยกกรอบปะกรอบไปแช่โซดาน้ำเย็นเด็ดหายละไม่ได้ไปนอนแล้วเนี่ยไปไหนมาหาสาวเลยที่ทำไมยังเหลือข้าวเนื้อปูมาเขามากเลยทำดีอ่ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยไปกินมาแม่งเลี่ยนกุ้งไม่ไหวคือเหตุผลที่ผมติดส้มตำร้านนี้นะครับคือรสชาติเขาแบบนัวมากนัวจริงเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มมาครบเลยแซ่บนัวยอดโอเคผมคลิปนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมชอบกินมากๆหลังเที่ยงคืนก็คือข้าวต้มประจันบานนะครับผมใครอยากจะลองชิมก็ไปตามรอยก็ได้นะครับผมพัทยากลางตรงข้ามฟู้ดแลนด์ฮะเฮ้ยถือว่าไม่ขี้เละนะไซกุ้งเซนะเฮียแม่งสาบิน